ข้าวเที่ยงแล้วไปแล้วใช่ไหมครับครับกี่ไปกินในนี่มาก๋วยจั๊บเนี่ยฮะผมไปเจอบทความตัวหนึ่งน่าสนใจมากผมมานั่งอ่านให้ลุงฟังนะฮะซึ่งผมมองว่าเป็นแนวคิดที่มันกำลังมีความน่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้ได้จริงๆต่อการคิดในรุ่นถัดไปของตลาดสดตลาดแห้งเรื่องนี้มันเขียนคำว่าเวลาย้อนกลับกับทฤษฎีเอนโทรปีบทความนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเปิดเผยเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่คริสโตเฟอร์โนแลนกำลังฉายในบ้านเราแต่กันนั้นก็เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะมีบางส่วนเกี่ยวพันพาดพิงจนทำให้บางคนอาจรู้สึกถูกสปอยหากอ่อนไหวกับการถูกสปอยยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้และอยากจะดูก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอ่านเอาเองนะครับในเรื่องทีเน็ตประเด็นหนึ่งที่หลายคนงุนงงก็คือกลไกการย้อนเวลาที่เกิดขึ้นปกติแล้วเวลาเราดูหนังประเภทย้อนเวลาไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนกับไทม์แมชชีนหนังอย่าง Back to the Future ซึ่งแม้แต่กระทั่งซีรีส์อย่าง Dark คนสร้างไม่ค่อยให้เหตุผลเป็นเรื่องราวนักเท่าไหร่ว่าเกิดขึ้นอะไรถึงการย้อนเวลาได้แต่ทีเน็ตมีคำอธิบายชัดเจนว่าการย้อนเวลาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเพราะตรงนี้เนี่ยนะเขาว่า back to the future ภาษามันก็ผิดอยู่แล้วครับเขาว่า future มันแปลว่าอนาคตคำว่า back เนี่ยมันก็มาจากข้างหลัง back to the future โดยภาษาแล้วมันผิดแล้วมันผิดเซนส์แล้วแต่ถ้าหากว่าจะให้มันถูกเซนส์นะฮะ Back to the Future เนี่ยท่านคิดว่าอันนี้คือเรายืนอยู่เนี้ยอันนี้คือโลกมันก็ดูเหมือนว่ามันหมุนไปมันพ้นหมุนไปข้างหน้าคือตามฟีลลิ่งของผู้คนโลกหมุนไปเงี้ยหมุนไปมนุษย์จะมีเซนต์ตัวหนึ่งว่ารู้แต่คำว่าไปอนาคตฟิวเจอร์สุดฟิวเจอร์มันก็เป็นอินฟินิตี้นะนี่คือเซนต์มนุษย์จะเป็นอย่างนั้นทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าย้อนเวลาเนี่ยโลกมันจะเป็นอย่างนี้มาตั้งสมมติฐานกันใหม่ว่าโลกมันจะหมุนกลับมาเงี้ยหมุนกลับมันโลกจะถอยหลังแม้ว่าเราจะยืนอยู่ที่นิ่งๆครับโลกมันก็จะถอยหลังแต่ถ้าหาว่าเราก้าวเท้าทีนี้เราก้าวเท้าจะก้าวเท้าถอยหลังไหมถ้าก้าวเท้าถอยหลังก้าวเท้าถอยหลังไปตามการหมุนในวงกลับที่ถอยหลังก้าวเท้าถอยหลังไปตรงนี้ต่างหากที่มันจะไปสู่คำว่าแบ็คจริงๆแบ็คตรงนี้มันต้องแบ็คมาจากการเกิดสรรพสิ่งโลกหมุนถอยหลังแล้วก้าวถอยหลังไปตามโลกอย่างนี้จะเข้าใจโดยเซนส์ที่มันเป็น
มันเป็นธรรมชาติจริงๆนะนั่นก็คือจะถอยไปหาการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดจบตรงนี้ไว้ก่อนคือถ้าจบอันนี้ก็ฟังแล้วฝืนอยู่ดีนะลุงฝืนแน่นอนครับเพราะว่าอะไรคนมันจะเดินถอยหลังก็ชนกำแพงดิแต่นี่มันคิดในกรอบของกายภาพที่ลุงพูดถึงเนี่ยมันเป็นกรอบของซึ่งไม่ใช่กายภาพละใช่เป็นตัวภายในไอ้ตัวภายในยังไม่ฟังเอาไว้ก่อนว่าถอยหลังได้ก็แล้วกันตามนัยยะที่ลุงว่าแต่ว่าโดยทั่วไปไม่ได้เขาทำไม่ได้เขายังทำไม่ได้เขาไหนก็ไม่รู้ในความเป็นปกติเวลาเราดูหนังโอเคนี่จบไปแล้วแต่ในทีเน็ตมีคำอธิบายชัดเจนว่าการย้อนเวลาเกิดขึ้นเพราะการทวนเอนโทรปีขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้อธิบายละเอียดว่ามันคืออะไรกันแน่และบางคนก็อาจจะคิดว่าเอนโทรปีซึ่งเป็นศัพท์ทางเทอร์โมไดนามิกนั้นไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับการเวลามันเทอร์โมไดนามิกคืออะไรครับลุงระเบิดปรมาณูแอคชั่นเชนที่ว่าใช่ใช่แอคชั่นเชนได้ไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับการเวลาเทอร์โมนิวเคลียร์ครับก็เลยอยากชวนคุณมาค้นหาความหมายเอนโทรปีและดูว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับการเวลาอย่างไรถ้าพูดถึงคำว่าเอนโทรปีจะไม่เอ่ยชื่อผู้คิดศัพท์คำนี้ขึ้นมาไม่ได้เลยเขาคือนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อรูดอล์ฟคอร์ซิอุสซึ่งนำศัพท์นี้มาจากภาษากรีกว่าเอนโทรปีที่แปลว่า transformation หรือการแปลงเปลี่ยนสถานะอะไรบางอย่างไอการแปลงเปลี่ยนสถานะนี่เลยแหละเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องกายภาพที่ถ้าย้อนถอยหลังได้อะไม่ใช่ใช้กายภาพแล้วกันนะโอเคนะครับนี่ผมเข้าใจแบบนี้คลอสูตเป็นคนที่ชอบอ่านบทกวีอย่างยิ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการคิดเรื่องเอนโทรปีนี้จากบทกวีของกวีตะวันออกคนหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือจุดกำเนิดของการคิดอะไรหลายอย่างเลยนะลุงทั้งเนี่ยเขาพูดถึงตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยนี่เขาอยู่เยอรมันเนี่ยคือวันหนึ่งอ่ะถ้าสมมติเราไปนั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนได้อะลุงแสดงว่าไอ้ความคิดที่เราไปอ่านมานั้นน่ะเป็นความคิดของปัญญาได้ไหมลุงผู้มีปัญญาถ้าคนนั้นพอจะมีปัญญาหรือมีปัญญามันก็จะเข้าสู่ปัญญาตรงนั้นได้มันเหมือนกับเซตอัพเข้าไปในเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับคือมันต้องปัญญาต่อปัญญาอะไรเงี้ยครับมันผลักดันให้เขามีความคิดไกลพ้นจากกรอบกักของวิทยาศาสตร์ที่ครอบงำยุคสมัยนั้นอยู่จึงพูดได้ว่าเอนโทรปีเป็นผลประทนของนักวิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และศิลปะอย่างสำคัญโดยคลอซิอุสเองอาจนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าต่อมาคำนี้จะสามารถนำมาใช้อธิบายเอกภพอันไพศาลได้รวมถึงใช้อธิบายได้ด้วยว่าทำไมจักรวาลวิทยาของมนุษย์ถึงได้มีลักษณะจำกัดทั้งยังทำให้เรามีวิธีมองเวลาแบบเป็นเส้นตรงคือจากอดีตพุ่งมาจนปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตตรงนี้มีลุงมีอะไรจะอธิบายไหมครับตรงนี้นะครับมันจะมาจากคำนี้นะที่เคยพูดเสมอๆว่าจุดที่สตาร์ทกับฟินิชมันจะไปไกลเพียงไหนก็ตามฟินิชนะฮะมันก็คือจุดเดียวกันถ้าลากเส้นตรงมันก็เส้นตรงเดียวกันได้สตาร์ทและฟินิชก็คือจุดเดียวกันมันมีความเร็วมากเปิดไปเท่ากันไปเลยมันโคตรอินฟินิตี้กันแล้วกันจริงๆแล้วมันจะย้อนมาถึงตัวนี้ถ้าเป็นวงกลมนะดูให้ดีสตาร์ทตรงนี้แล้วก็ไปฟับเป็นเส้นตรงเลยแล้ววนมาชนที่เดิมที่เดียวกันมันมีนิวตันเขาพูดเอาไว้ว่าถ้าเธอยิงลูกศรเข้าไปไปโดยเป็นเส้นตรงตลอดนะคือต้องอยู่เหนือแรงโน้มถ่วงของโลกแปลว่า
ความโน้มถ่วงโลกนี่ไม่สามารถที่จะมากระทำกับลูกศรลูกนี้ได้มันจะพอเหนียวไกลปุ๊บปล่อยแป๊บไม่นานนักลูกศรตอนนี้มันก็จะมาชนหลักนี้ทันทีถ้าเป็นตัวเราก็เจอหน้าผากคนเดียวเล็งไปอันนั้นนิวตันเคยพูดเอาไว้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่รู้ว่ามีก็แล้วกันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถที่ทำได้เพราะมันไม่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้เพราะนั้นนิวตันจึงมาพูดเรื่องของแรงโน้มถ่วงตลอดมานั่นเองครับถ้าพูดไปเมื่อกี้นี้กับชาวเยอรมันที่ว่าซีอูดเนี่ยก็ทำนองเดียวกันมันจะเป็นเส้นตรงเวลาเป็นเส้นตรงก็คือแสงเป็นเส้นตรงแสงเดินทางเป็นเส้นตรงไอสตาร์ต่างหากที่มาใช้วิธีที่จะโอโลมปฏิโลมให้นักฟิสิกส์ยุคสมัยนั้นเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าอวกาศมันโค้งก็เลยบอกว่าอธิบายผ่านแสงนั่นเองสะท้อนแสงจริงๆแล้วอวกาศไม่ได้มีแนวโค้งแม้แต่นิดไม่เคยมีเลยแต่แรงโน้มถ่วงต่างหากที่มันมีผลคล้ายๆมันเป็นไบเวชั่นของแรงโน้มถ่วงของอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงของโลกเวลามันหมุนเนี่ยมันจะมีพลังอันนึงออกมาเป็นไบเวชั่นที่ขอบออกจากโลกถ้าเป็นตัวเราถ้าบอกว่าเราคือโลกคือเรามันจะมีพลังอันนึงที่มันออกมาจากตัวเราเนี่ยพลังตรงนั้นน่ะมักจะใช้คำพูดเรียกว่าโฟตอนจริงๆเป็นพลังงานของอิเล็กตรอนเวลามันหมุนด้วยความเร็วสูงมันเป็นแรงเฉื่อยก็ว่าได้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนก็ว่าได้ที่มันสมบัติเป็นเอเนอร์จีเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นไอตัว M ที่ไอน์สไตน์พูดถึงเนี่ยขอให้มันเคลื่อนที่เถอะมันจะปล่อยเอนเนอร์จีออกมา EMC สแควร์นั่นถ้าหากว่าเป็นของมันกลมมันหมุนเร็วนะไอตัวเราจะไม่รู้สึกเสียซะว่าโฟตอนก็ได้ถ้าจะภาษาเข้ามายืดโยงนะหรือจะบอกว่าเป็นพลังงานของอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่เร็วก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าหากว่าเป็นฝั่งทางด้านภาษาชีวะจะเรียกว่าพลาสมานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพลาสมาในตัวเรามันจะออกมาข้างนอกคนไหนที่มีมากมันจะออกไปมากมันเหมือนกับเป็นกำแพงกั้นอะไรกั้นความกดอากาศกั้นความกดอากาศที่จะไม่มาปะทะตัวเราตรงๆไอ้ตรงนี้ฮะใครก็ตามที่มีพลังงานมากจะเดินเหินจะเคลื่อนที่อะไรต่างเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยง่ายนั่นเองคนไหนที่มีพลังตรงนี้น้อยมันถูกบีบเข้ามาอย่างเช่นติดตัวเลยล่ะครับอย่างเช่นคนนอนติดเตียงเนี่ยนั่นตรงเนี้ยติดตัวเลยขยับไม่ได้เลยเพราะไม่มีพลังงานภายในที่จะมาผลักดันซึ่งพลังงานภายในตัวนี้ก็คือมาจากเกิดจากหัวใจที่มันทำงานปุ่มเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเราก็เข้ามาสู่ตัวนี้แต่ตอนนี้ไม่น่าจะเข้าสู่ตัวเราก็น่าจะสู่ทางด้านธรรมชาติที่เป็นอากาศเป็นอวกาศไปนู้นใช่ไหมเพราะว่าพูดถึงความเร็วของแสงแล้วก็พูดถึงเรื่องของเวลาเชิญก็จุดนี้ผมตัวนี้ย่าเติมนิดนึงว่านึกถึงนิวบอร์ตอนที่กำลังพิสูจน์สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงไม่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือนามธรรมสู้ไอสไตล์ไม่ได้วันที่ไอสไตล์กำลังเจ้าเล่ในการที่จะใช้สามลมหนึ่งได้เลยนะครับได้เลยนะคำนี้นะฮะขออนุญาตเถอะเจ้าเล่ได้จริงๆตรงนี้คล้ายๆกับว่ายุคสมัยไม่มีใครสามารถที่จะไปรับไปเบรกไอน์สไตน์ได้อย่างแอคทิวิตแอคชั่นของเขาเนี่ยพอเวลาเขามาถึงก็อินเนอร์ไงอินเนอร์ปุ๊บก็คล้ายๆในที่ประชุมเขายืนพูดเลยแหละอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครย้อนแย้งเขาได้ปัญญามันก็เลยต้องอ่อนลงไปยอมรับไอน์สไตน์ยอมรับสมการไอน์สไตน์เป็นเรื่องเป็นราวไปโอเคแม้ว่ากันมันก็ผ่านกันมาไม่รู้กี่ปีไปแล้วนะตรงนั้นมาถึงตอนนั้นเป็นยุคใหม่แล้วยุคปัจจุบันคือวันนี้วันที่12กันยา2563แล้วเชิญฮะก็เห็นใจครับตอนนั้นนิวบอร์กก็ไม่สามารถยกมาได้เหมือนกันใช่เพราะตัวนามธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองนั้นน่ะเหมือนกันเลยเป๊ะเลย
พระพุทธเจ้าไม่สามารถจะหยิบใส่เข้าไปเถอะไปซะใส่ตะปูแปดตีเข้าไปหน้าผากมันก็ไม่เข้ายกเว้นคนคนนั้นที่จะแอบสอบความรู้ความเข้าใจตามพระพุทธองค์มาจึงจะรู้จึงจะรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์พูดโอเคไหมก็เรียกกันว่าสาวกผู้ใกล้ชิดนั่นจะรู้ตามเห็นไหมฮะเหมือนกันนิบอกับเหมือนกันณวันนั้นนิบอพอได้แสดงบทบาทนี้มันก็ไม่มีใครที่จะรู้ตามโอลิวันหัวเดียวกับเทียมเล็บเห็นไหมเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะรวมหัวกันถ้าใครเห็นพ้องต้องกันไม่มีข้อขัดแย้งปุ๊บก็แปลว่าสิ่งนั้นก็เป็นทฤษฎีเลยเอามาใช้ได้ทั้งโลกทั้งอะไรก็ว่ากันที่เขาว่ากันไปแต่ตัวนิบอเนี่ยที่พูดเนี่ยเขาไปแตะสิ่งนั้นโอลิวันมันรู้เฉพาะตัวอ้างอิงไม่ได้เพราะไม่มีที่มาที่ไป before ไม่มีพื้นฐานที่จะมาอ้างอิงเห็นไหมครับคือก่อนนั้นไม่มีอะไรมาอ้างอิงได้เลยเพราะนั่นก็คือเหมือนขาลอยแปลว่ารู้อยู่คนเดียวไปก็ไปคนเดียวประมาณนั้นเพราะนั้นจึงเป็นข้อต่อสู้กันระหว่างนิวบอร์กับไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็เป็นรูปธรรมนิวบอร์นี่เป็นนามล้วนๆเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไปก็เดี๋ยวขอปบกลับมาก่อนว่าซึ่งณปัจจุบันเนี้ยตัวนามธรรมอ่ะมันสามารถพูดถึงว่าเป็นพลังงานละใช่ผมก็เลยบอกว่าแต่ณวันเนี้ยไอตัวพลังงานตัวนี้ที่ว่าเนี้ยมันเอามาเป็นอาวุธซะแล้ว พอเป็นอาวุธแล้วมันก็จะฆ่ากันตายซะแล้วเนี่ยใช่เป็นไปได้สูงมากโรควันนี้โรควันนี้นะครับวันนี้12กันยา2563โรควันนี้ใช่นะตัวพลังงานเนี่ยมาเป็นอาวุธแล้วใช่ครับคือแทนที่คิดได้แล้วก็ไม่ได้นำไปเกิดประโยชน์แล้วผมจึงรีบเอาเรื่องนี้มาถามลุงก่อนเพื่อให้ลุงพูดถึงนี่แหละสิ่งที่เรากำลังถามตอบนี่แหละแต่มีนิ่งของมันคอนเซปต์ก็คือต่อไปเนี่ยมนุษย์จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของนามกับนามบริสุทธิ์ครับลุงใช่ถึงจะรอดครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะอยู่ได้ในโลกใบนี้เพราะว่าเท่าที่พอจะเดาได้เดาได้เฉยนะผิดถูกจะว่ากันเพราะมันเป็นคำว่าเดาเนาะไม่ต่างจากคำว่าพยากรณ์เป็นไปได้สูงมากที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าเจ้าโคโรนานี้เป็นตัวบทบาทใหญ่มากเหลือเกินในการที่จะมามันเป็นคำถามใหญ่อย่างหลวงมากทุกคนคิดเพราะมันเกี่ยวกับมนุษย์เลยทีเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบินไม่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนั่นมันเกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์มันก็มีกลุ่มหนึ่งที่คิดเรื่องพวกนี้ที่ทำไงที่จะหยุดไวรัสโคโรนาได้เนี่ยคิดให้ตายไงก็หยุดไม่ได้นี่ดีกว่าโคโรนามันก็ไปตามบทบาทโคโรนามันยกเว้นคนที่รู้จะป้องกันตัวเองได้ก็แค่นั้นเองเชิญครับรวมไปจนถึงขอบเขตของกรอบความคิดมันน่าจะมาลงแค่อ้างถึงกับอ้างอิงแค่นั้นพอโดยเฉพาะเมื่อกี้ลุงได้พูดถึงเรื่องการเดินไปข้างหน้ามันต้องมีวิชาที่สอนการถอยหลังหรือคิดถอยหลังหรือขยายความอีกหน่อยนึงนั่นคือคนคิดถอยหลังก็คือมาจากอริยสัจ3เนี่ยฮะทุกสมุทัยนิโรธก็คือการคิดถอยหลังเพราะมันเดินถอยหลังโดยอากัปกิริยาโดยฟิสิคอลมันทำไม่ได้ยกเว้นความคิดมันก็คิดเดินหน้าคิดถอยหลังได้ไอ้ตัวคิดถอยหลังเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่จะไปหาจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งทั้งหมดยังไงก็ตามความจริง3ประการทุกสมุทัยก็ถอยหลังสมุทัยไปเรื่อยๆสู่สมุทัยก็เป็นนิโรธสมาบัติแน่นอนจนต้องเข้าอีกบริบทใหม่แล้วครับคำว่านิโรธนี้ไม่ใช่โลกแล้วฮะบอกให้รู้เพราะมันจะไปเรื่องของจักรวาลไปนู่นๆคุณลุงฮะไอ้คำที่ลุงพูดมาเนี่ยถ้าถูกใช้ได้จริงอ่ะมันคงเกิดขึ้นไปแล้วไงก็ที่มันผ่านมานะก็เชื่อว่ามันไม่ได้หรอกลุงอันนี้ผมตัดบทเลยของลุงเชื่อก็เชื่อไปก่อนแล้วกันแต่ผมบอกว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะเดียวกันที่การล่วงเลยมาของอริยสัจ3หรือมาเป็นสัจ4มาเป็นสัจ3เนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วครับมันจำไว้หมดแล้วลุงรังแต่จะสร้างศัตรูทางความคิดโดยไม่มีเงื่อนไขครับแล้วการที่จะไปนั่งคุยกับคนที่ต่อต้านหรือว่าย้อนแย้งทางการจำอ่ะ
ผมว่ามันต้องเปลี่ยนรูปแบบก็คือรูปแบบของต้องถามเลยว่าเธอใช้กรอบอ้างอิงอะไรก็คืออ้างถึงอ้างอิงอะไรจำมาหรือว่ารู้สึกมาเพราะถ้าเราพูดถึงจุดที่จะเปลี่ยนตัวจำก็ต้องพูดถึงความรู้สึกอย่างเดียวใช่แล้วความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความรู้สึกจากการที่กินทาฉีดอาบนะลุงใช่เห็นไหมก็ต้องไปนั่งละลายพฤติกรรมอีกเหรอลุงมันไม่ทันนะฮะกรรมการโควิดมาแล้วนะลุงกรรมการพร้อมเคลียร์แพ้ถูกชี้ผิดแล้วนะตอนนี้โควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องกระดานใหม่ครับลุงใช่เพื่อเป็นความคิดใหม่ครับเพื่อกระดานใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยมันต้องมีอย่างใหม่ที่ชวนเขาเรียกอะไรชวนทำตามไปเลยลุงเพราะถ้าไม่ทำตามตอนนี้ไม่รอดนะใช่ต้องมาเซตซีโร่อย่างเดียวนั่นแหละครับต้องทฤษฎีเซตซีโร่แล้วนะก่อตัวนี้ไว้ก่อนครับโอเคไปต่อแต่ในทีเน็ตนะครับก็คือเขาอ้างถึงหนังนิดนึงมีคำอธิบายชัดเจนว่าการย้อนเวลาเกิดขึ้นเพราะการทวนเอนโทรปีนะฮะขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้อธิบายละเอียดว่ามันคืออะไรกันแน่งั้นคำว่าทวนเอนโทรปีนะฮะครับแปลว่าเอนโทรปีไม่พยายามจะเดินหน้าเท่ากันโดยภาษาที่มันครับมันพยายามจะเดินหน้าทูฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไปเรื่อยแหละพอไปถึงจุดที่มันไม่รู้ฟิวเจอร์สุดตรงไหนทีเนี้ยอันนี้เดาจะเดาได้เลยนะครับว่ามันสุดตรงไหนอ่ะไอ้จุดสุดตรงนั้นอ่ะมันน่าจะนิ่งถ้าเป็นร้อนก็คือสุดร้อนเป็นเย็นคือสุดเย็นนี่เป็นต้นเป็นรูปคือสุดรูปเงี้ยเงี้ยครับทีนี้หยุดมันก็พอเวลาสมก็ค้างเต๋ออยู่เงี้ยประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าจะเดาภาษาเชื่อมโยงกันขนาดนี้เชิญครับก็ตรงนั้นก็โทษมนุษย์ไม่ได้นะลุงเพราะว่าอะไรมนุษย์มันคุ้นชินกับกายภาพใช่มันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันมีอะไรหนึ่งคือเราเห็นเราคิดจากสิ่งที่เราเห็นนะลุงจากสิ่งที่เราได้ยินตามระบบประสาทการบทความจำครับคิดสิ่งที่คิดก็คือจำมานั่นแหละครับเอาความจำตัวเองจำมาคิดครับแล้วก็ต่อไปความคิดทุกวันเนี่ยของมนุษย์มาจากความจำเดี๋ยวขออ้างถึงเอลมี่ลอหน่อยเอลมี่ลอกฎข้อนี้ก็คือความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดก็มันรู้สึกตามระบบภายนอกทั้งหมดอะลุงมันก็สู่ความคิดอะคือเห็นมาแล้วก็มาคิดจับมาแล้วก็มาคิดดมมาแล้วก็มาคิดนั่นมันเป็นเนื้อเนียนเนื้อเดียวกันมันผมไม่โทษมนุษย์อะผมมองว่านั่นคือที่สุดของเขาที่เป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติเขามันไม่มีใครมาสอนลักษณะหรือทักษะที่ด้านตรงข้ามในรูปแบบที่มันพูดถึงด้านตรงข้ามก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเวลาพูดด้านตรงข้ามของมนุษย์ก็เป็นซ้ายกับขวาอีกแล้วแต่ที่พูดอยู่ตรงนี้ลุงจะพูดผมก็ไม่ได้อยากให้ใช้คำว่ากายใจจิตด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปลงคำว่ากายใจจิตอยู่ดีเดี๋ยวก็งงไปกันใหญ่เพราะว่าภาษาจำไงกายใจจิตเป็นภาษาจำไปแล้วเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าเขาบอกว่าโดยนิยามเขาบอกว่าทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้วเวลาอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วเวลามันจะเป็นอะไรลุงเวลาเป็นอากาลิโกโอเคครับอากาลิโกแปลว่าก็คือไม่มีเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นและเท่านั้นด้วยกำลังจะบอกว่าความจริงของเวลาคือไม่มีเวลางั้นนะโอเคครับเข้าใจยากครับลุงใช่เพราะนี่มันเป็นภาษาครับมันถูกเซตอัพด้วยภาษามันก็เลยติดภาษาครับนั่นสิ่งที่ว่ามันเกินภาษาครับไม่ใช่ภาษาสื่อสารก็ไม่ได้ก็ยิ่งไม่รู้หนักครับงั้นใครจะรับได้ไม่ได้ทั้งต่างหากน่าจะเป็นประเด็นสำคัญมากกว่าครับเอาอย่างนี้ก่อนครับคลอสซิวุฒนั้นให้นิยามคำว่าเอนโทรปีโดยแทนค่าเป็นตัว S ว่าหมายถึงปริมาณอันแตกต่างซึ่งขึ้นอยู่กับโครงแบบของระบบซึ่งฟังดูแล้วคุณอาจจะเวียนหัวอย่างยิ่งเพราะไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรคำว่าโครงแบบของระบบมันจะเป็นยังไงครับลุงพอพูดถึงว่าระบบก็คือซิสเต็มของสุริยจักรวาลนั้นไปตามรูปแบบมันก็พูดแค่3คำดวงดาวอื่นมาพูดเพราะว่ามันจะไปกันแบบโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งนี่คำว่าถ้าหากว่าที่คุณเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นรูปแบบครับรูปแบบคือระบบก็ต้องบอกว่าระบบของระบบสุริยจักรวาลเท่านั้นที่ย่างถึงได้ทั้งนั้นในเขาเรียกอะไรอ่ะออกจากเกินจากจังหวัดนี้ไม่ได้แล้วลุงมันได้แค่ในจังหวัดโอเคถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็อย่างอื่นโอเคนี่เข้าใจละ
มองเห็นและอย่างโอเคเอาอย่างนี้นะครับคอยซุนบอกว่ามองเห็นและอย่างทะลุไปว่าเอนโทรปีนั้นเกี่ยวข้องกับความร้อนนั่นเองโดยในยุคก่อนเขานั้นคือนิวตันเชื่อว่าความร้อนเป็นเสมือนสสารหรือก้อนอะไรสักอย่างที่มันสามารถไหลจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้มุมมองตรงนี้สำคัญมากเพราะถ้าเรามองว่าความร้อนเป็นวัตถุมันก็จะแยกขาดออกจากทุกสรรพสิ่งหมายถึงอะไรครับลุงถ้างั้นจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความร้อนไหลจากจุดนี้ก็ไหลจากอากาศมาสู่น้ำน้ำมาสู่ดินก็มันเป็นความร้อนจากดวงอาทิตย์นี่เองงั้นตรงที่มันเป็นช่องว่างมันเป็นสเปซตรงนั้นตรงนั้นมันมหัศจรรย์มากมันไม่ใช่ความร้อนเลยมันไม่ใช่ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีเสียไม่มีน้ำหนักไม่มีมวลไม่มีทั้งนั้นเลยครับว่าสเปซเพราะเวลาตรงนี้มันจึงเป็นศูนย์นั่นเองเป็นศูนย์เป็นเฉยไอ้ตรงนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากยากมากนักเรียนนักอวกาศก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดเพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วมนุษย์อวกาศที่เราใช้ก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่ในว่าอวกาศโดยเพียวๆนะฮะก็ยังมีอะไรมาห่อหุ้มตัวเองที่จะมารับออกซิเจนมันอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์อวกาศที่เรียกก็คือเทียมครับออกซิเจนซึ่งตัวนิวตันมีแนวโน้มจะเชื่ออะไรแบบนั้นอยู่ก่อนแล้วเช่นเขาเชื่อว่าเวลาเป็นเรื่องสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ครับคำว่าสมบูรณ์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอุณหภูมิมันคือศูนย์องศาเคลวินที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงกันนึงศูนย์องศาเคลวินนั้นก็คือเขาเทียบมาเรียบร้อยลบ273.15องศาเซลเซียสตัวนี้คือเวลาจะสมบูรณ์จะสมบูรณ์ตัวนั้นจะไม่มีอะไรไม่เกินอะไรไม่แค่อะไรไม่ต่างจากว่าอวกาศผู้ประกาศในตรงนี้นะที่พระเจ้าเก่งมากที่มาเชิดชีโร่คำว่าอาการลิโกเอฮิโกชิโกโอปันลิโกปัตตะตันโยทุกโอมโยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เชื่อว่าครับในโลกใบนี้มันน่าจะรู้จริงคนเดียวว่าเออเชื่อว่านะครับไม่น่าจะมีใครรู้ตามอ่ะแต่เข้าใจตามเราพอได้หรือถ้ารู้ได้รู้ตามก็ยิ่งดีใช่ฮะยุคสมัยนี้นะครับก็แค่นั้นเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากทุกสิ่งใช่ใช่แยกขาดออกจากทั้งซ้ายและขวาครับทั้งหน้าและหลังทั้งล่างและบนเห็นไหมสามร้อยองศาองศาทั้งแนวตั้งแนวราบ360องศานี่ก็คืออยู่ศูนย์กลางของ360องศาตัวนั้นตัว PE เพียวนี่อยู่ตรงนั้นเองครับถ้าพูดถึงว่าแนวราบถ้าแนวตั้งก็ใช้วิธีนี้สิครับจะไม่ยากอะไรใช่มั้ยฮะก็อยู่ศูนย์กลางของแนวตั้งวิธีคิดน่ะใช่มั้ยสูงบนใช่มั้ยก็เป็นแนวตั้งได้ถ้าแนวราบก็อย่างนี้สิฮะครับลุงถ้าไล่ตามความไล่ตามภาษามาเนี่ยเขาก็เป็นอรหันต์ได้ยังเนี่ยคนนั้นใช่ไหมฮะใช่ก็รับได้เต็มร้อยกันแล้วกันโอเคไปต่อครับซึ่งตัวนิวตันมีแนวโน้มจะเชื่ออะไรแบบนั้นอยู่แล้วเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากทุกสรรพสิ่งและไหลซึ่งเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากทุกสิ่งเวลาไหลของมันไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเหมือนสายน้ำซึ่งเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเป็นแนวคิดเรื่องเวลาของนิวตันนี่แหละที่ครอบงำพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี่ลุงณวันนั้นนิวตันอย่าลืมนะฮะเขาก็เป็นนักฟิสิกส์มนุษย์คนหนึ่งกันแล้วกันนะครับเขาอยู่ในจุดที่จะต้องทำสักอย่างหนึ่งให้เป็นผลงานเอาไว้ในโลกใบนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยถูกภาคบังคับว่าจะต้องคิดอะไรได้ทำอะไรได้ให้อยู่ในโลกใบนี้ใบหนึ่งน่าจะถูกภาคบังคับยุคสมัยนั้นให้ทำอยู่ในบริบทนี้ก็แล้วกันเข้าใจแล้วความคิดของเขาก็อย่างนึงสังคมก็อย่างนึงโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับต่อมาแต่ก่อนหน้านั้นนิวตันคนที่อธิบายเรื่องเวลาเอาไว้แตกต่างอย่างมากก็คือก่อนนิวตันก็คืออริสโตเติลอริสโตเติลเชื่อว่าเวลานิดนึงครับอริสโตเติลเนี่ยน่าคิดมากที่สุดน่าจะเป็นแม่บทจริงๆของอริสโตเติลมากกว่าครับเพนโต
ก็เป็นครูบาอาจารย์ของอริสโตเติลนะทั้งสองสิ่งนี้โอเคก็เชื่อมโยงกันมาจับคำว่าอริสโตเติลเข้ามาอธิบายใดๆก็น่าจะโอเคมากกว่าใดๆเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าไอ้วิธีคิดในสมัยก่อนน่ะมันถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นโดยภาษานี่นะโดยภาษาโอเคครับกลุ่มอริสโตเติลพวกนี้ลุงยุคนี้เขายุคอยู่ในยุคหลังพุทธเจ้าป่ะฮะก่อนอริสโตเติลก่อนพุทธเจ้าอริสโตเติลมัน 6-7,000 ปีมาแล้วพุทธเจ้า 2,500 ปีเองครับแต่ก็ยังได้แค่ความคิดที่ยังไม่เข้าถึงก็ถือว่าเป็นปัญญาของโลกได้อ๋อครับ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 อริสโตเติลเชื่อว่าเวลาสัมพันธ์กับสรรพสิ่งอย่างแนบชิดเขาคิดว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเอกภพหยุดนิ่งหรือเอกภพหยุดนิ่งใบไม้ไม่ขยับลมไม่พัดคลื่นในทะเลไม่ซัดมนุษย์หยุดอยู่กับที่ก็แปลว่าเวลาก็ได้หยุดเดินไปด้วยเช่นเดียวกันเซตซีโร่แน่นอนครับใช่แปลว่าเนี่ยฮะความคิดอันนี้ต้นตรงนี้นะฮะเป็นปากหมดเอาไปเลยครับถือว่าแน่มากนะครับยุคนั้นใช้คำพูดตัวนั้นถือว่าสุดยอดมากนะสุดยอดจริงๆด้วยอ่ะทุกอย่างมันจะนิ่งหมดนิ่งภาษาพุทธเจ้าคือนิจจังนั่นเองมันจะนิ่งหมดแต่เอนเนอร์จีมันมากมายมหาศาลนะครับ ที่บอกว่าค่าคงที่นั่นอยู่นี่คือค่าคงที่นั่นแหละเออนั่นแหละโอเคไปต่อแต่นิวตันไม่เชื่อแบบนั้นเขาเชื่อว่าต่อให้ทุกอย่างในโลกเอกภพหยุดนิ่งหมดเวลาก็ยังคงเดินต่อไปข้างหน้าไม่หยุดหย่อนแนวคิดของนิวตันทำให้นักวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มจะคิดค้นโน่นนี่นั่นโดยไม่สนใจการเปลี่ยนผ่านของเวลาเท่าไหร่จริงอยู่มีสมการประเภทคำนวณการเคลื่อนที่เช่นการตกความเร่งความเร็วซึ่งมีเมตรหรือซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีคือมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สมการเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการเปลี่ยนผ่านของเวลาใช่เลยก็แปลว่าจุดเริ่มต้นของเวลาคือศูนย์ครับเช่นมันมีลูกมะพร้าวก็แล้วกันเดี๋ยวลูกแอปเปิ้ลเลยครับเออเอามะม่วงบ้านเราดีกว่าเนาะครับก็หย่อนอย่างเงี้ยนับหนึ่งตอนที่มันอยู่ในขั้วนั่นน่ะตรงนั้นก็ยังอยู่ในขั้วที่มันติดขั้วอยู่นะในระหว่างนี้นะฮะถ้าพูดถึงในเรื่องของภาวะของอธิบายความเป็นบิ๊กแบงก็ได้ตรงนี้นะว่ามันกำลังทำหน้าที่เป็นลักษณะซิงคูลาริตี้กันอยู่ขั้วมะม่วงกับลูกมะม่วงนะมันเกาะติดกันอยู่จุดนั้นเขาเรียกว่าซิงคูลาริตี้กันอยู่มาถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดไครซิสก็คือสลายออกจากกันหรือเกิดอินเตอร์แอคชั่นพอจุดที่มันหลุดปุ๊บจุดนั้นนะฮะก็คือจุดที่เราบอกเซตซีโร่ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันจับไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์ทางโลกมันจับไม่ได้เซตซีโร่งั้นต้องเอาเวลาของอากาลิโกมาพูดถึงตรงนี้จึงจะไปต่อได้มันไม่ต่างกันกับคำว่าเราโยนก้อนหินขึ้นไปปื๊ดก่อนที่มันจะร่วงลงมาเนี่ยมันจะมีซีโร่มันอยู่โอเคเข้าใจครับใช่ไหมฮะครับครับมันสุดซีโร่มันเลยซีโร่ไม่ได้อ่ะโอเคไหมถ้าหัวกลับขึ้นมาถ้าหลุดซีโร่ได้มันจะไปที่อื่นเลยไปเลยครับนะถ้าหากว่าอากาลิโกมันไปเลยนะครับโอ้ยลุงเข้าใจยากโอ้ยเกินยากด้วยชิว่าเนี่ยโอเคครับแต่ต้องอธิบายต้องเล่าลุงต้องเล่ามันถึงเวลาละหนึ่งเวลาละไอการกรอบความคิดแบบนี้ลุงมันยังไม่สามารถเขาเรียกความคิดแบบนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกข้างในนะเอาแน่นอนเพราะว่ามันพูดถึงว่าข้างนอกนะฮะเช่นว่าใครก็ไม่รู้กำลังฟังครับเราอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกหมดแล้วภายนอกจะเข้าใจภายในเราไหมครับมันก็ยากนะเพราะงั้นการที่เอาภายในเข้าไปถ่ายทอดสู่ภายนอกแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ว่าเนี่ยโอเคครับแต่ถ้ามีผู้คนเข้าใจตามโอ้โหถือว่าชั้นหนึ่งเหมือนกันเชิญแนวแต่นิวตันไม่เชื่อแบบนั้นเขาเชื่อว่าทุกอย่างในโลกโอเคแล้วเวลาก็ยังเดินไปหน้าแนวคิดของนิวตันทำให้นักวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่คิดตรงนี้มีสมการประเภทคำนวณโอเคไปแล้วนั่นคือการคำนวณเหล่านี้ไม่ได้ข้อไม่ได้ข้อเกี่ยวข้องไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอดีตอนาคตหรือปัจจุบันอันนี้ผมเรียกว่าเวลาเทียมแล้วลุง
ก็สมมุตินั่นเองครับเวลาสมมุติทุกอย่างจะเริ่มต้นจากสมมุตินะวิทยาศาสตร์จำด้วยครับครับคนหลายคนตอนนี้นั่งฟังก็จะนึกถึงพุทธเจ้าแต่โดยความจริงแล้วอ่ะผมบอกได้เลยว่าแต่ถ้าไปคิดกรอบตามความคิดของพุทธะแล้วไม่มีในล่ามหรือไม่มีคนแปลให้ก็ไปไม่ได้ลุงใช่แล้วเดี๋ยวทะเลาะ กันด้วยใช่ผมถึงมองว่าผมเลยดักไว้ก่อนว่าอย่าไปไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปคิดถึงพุทธเจ้าเพราะว่าแต่พอไปคิดถึงพุทธเจ้าอ่ะก็ไม่ถึงพุทธเจ้าหรอกเพราะว่ามันไม่ก็ได้แต่ชื่อครับใช่ครับได้แต่ภาษาครับเป็นแฟชั่นนิสของการมีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่เข้าถึงความจริงที่พุทธะว่านี่เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นนะฮะส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับตลาดสดตลาดแห้งคาร์โลนะครับคาร์โลคือชื่อคนโลเวลลี่นักควอนตัมฟิสิกส์ที่ศึกษาเรื่องเวลาอย่างลึกซึ้งและเป็นผู้เขียนหนังสือ The Order of Time หรือความลี้ลับของเวลาที่ผมแปลกับสำนักพิมพ์ซอลนะครับบอกไว้ว่ามีแต่สมการของคอซิอุสที่ว่าด้วยเอนโทรปีเท่านั้นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนผ่านของเวลาอย่างลึกซึ้งแนบชิดที่สุดเนี่ยแค่ภาษามันก็ใช้ตัวเดียวกันนะลุง มันก็เลยยากที่จะเข้าใจสำหรับคนอื่นๆใช่ก็เหมือนกับอันนี้มันต่างที่ภาษาเช่นพูดเสมอว่าคำว่าพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าคำว่าพระอัลเลาะห์คำว่าพระนารายณ์หรืออวตารเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่มันคนละภาษามันพอเวลามาเจอภาษาอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับก็ฟังๆแล้วมันก็เขาพูดในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่มันคนละภาษาไงมันคนละคนพูดเนี่ยตัวเพราะฉะนั้นใครล่ะจะเลยภาษาก็ต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นจะเลยภาษาได้เชิญนะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคอร์สุดคิดสมการว่าเอนโทรปีที่บอกว่าเอนโทรปีหมายถึงการเปลี่ยนโอเคแบบระบบโอเคที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคลอซิอุสคิดค้นสมการว่าด้วยเอนโทรปีที่บอกว่าเอนโทรปีหมายถึงการเปลี่ยนของระบบขอโทษที่เปลี่ยนหมายถึงการเปลี่ยนของโครงแบบอะไรบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับความร้อนอย่างใกล้ชิดถ้าณจุดนี้ผมมองว่าเขาคิดครับเขาต้องมีตัวอ้างอิงซึ่งเป็นความร้อนเพราะไม่งั้นน่ะถ้าไม่เกาะเกี่ยวอะไรสักอย่างของความคิดเดี๋ยวเป็นบ้าลุงใช่ไม่มีที่มาที่ไปซึ่งโดยความมั่นใจของผมคือคิดว่าถูกแล้วที่เขาอิงความร้อนมันน่าจะใกล้เคียงที่สุดล่ะแต่ถ้าดีที่สุดคือถ้าอิงความร้อนในตัวเองได้เนี่ยหรือแม้แต่เอกสารตัวนี้ผมมองว่าต้นฉบับอ่ะเป็นการอิงความร้อนในร่างกายด้วยซ้ำไปไม่งั้นเขาไม่สามารถคิดได้ขนาดนี้หรอกคนเขียนคนแรกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องความร้อนอย่างใกล้ชิดซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาด้วยยกตัวอย่างเช่นคือตอนนี้ถ้าผู้ฟังอ่านคำได้ยินคำว่าเวลาอย่าได้ตีความตามความเข้าใจเดิมกันแล้วกันใช่เพราะว่าไอ้เวลาที่พูดถึงเนี่ยครับไม่ใช่เวลาที่เราเข้าใจครับลุงใช่ไปต่อยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราพูดถึงมันเป็นจุดเริ่มของเวลาที่พูดถึงกันที่ชาวโลกพูดถึงกันครับซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาด้วยขอโทษฮะซึ่งไม่จ้าอะไรบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับความร้อนอย่างใกล้ชิดซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลาด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากลิ้งลูกบอลไปเราจะรู้ว่าลูกบอลก่อนกลิ้งกับหลังกลิ้งมีลำดับทางเวลาที่ชัดเจนเพราะเมื่อกลิ้งไปแล้วสุดท้ายลูกบอลก็จะหยุดและการหยุดนั้นเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานโดยแรงเสียดทานจะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นมาด้วยเหตุนี้เอนโทรปีเวลาและความร้อนจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดมากๆโดยเอนโทรปีจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของกระบวนการในระบบอันนี้ผมอ่านตามครับผมก็ไม่เข้าใจนะนั่นก็พูดเสมอๆคือความกดความดันความชื้นความร้อนนั่นเองครับครับทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความกดความดันความชื้นหรือความร้อนยกเว้นโลกใบนี้ท่านเองทั้งหมดนะครับจะอยู่ภายใต้ความกดที่รอบด้านของอวกาศแต่ถ้าหากว่าในโลกนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวความกดความดันความร้อนและความชื้นของภายนอกตัวเราของภายนอกสรรพสิ่งตัวนั้นหรือว่าวัตถุตัวนั้นจะเรียกกันว่าอัตตาก็ได้จะเรียกว่านิวตรอนอิเล็กตรอนก็ไม่ผิดพวกนี้มันจะไปอย่างนั้นเลยโอเค
มาถึงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะใช่ลุงเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ผมก็ต้องเบรกไว้ก่อนว่า คุณผู้ฟังที่เคารพครับลุงพูดแค่เมื่อกี้เนี่ยเกรงจะฟังไม่ทันลุงพูดเนี่ยนอกกับในนะครับในโลกกับนอกโลกนะครับความสัมพันธ์เมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยจะบอกว่าผมอ่านมาตรงนี้ผมมองว่ามันใกล้เข้าไปถึงคำพูดที่ผมใช้บ่อยมากในการอธิบายในตลาดสดตลาดแห้งผมอะก็คือคำว่าแอลมี่ลอลงเพราะว่าหนึ่งในแอลมี่ลอเนี่ยมีคำว่ากดดันเชิงความร้อนเป็นสำคัญนะครับอีกกฎอีกข้อหนึ่งที่ควรรู้นะครับต่อมามีผู้พัฒนาเอนโทรปีตามความหมายของคลอซิอุสอีกหลายคนก็คือคิดต่อยอดเช่นลุกวิกโบชมานทำให้เอนโทรปีเป็นสิ่งที่มีฐานการคำนวณในทางสถิติโบมานเนี่ยนะครับชื่อคนเนี่ยนั้นจัดว่าเป็นผู้กล้าในทางวิทยาศาสตร์อีกคนนึงเพราะเขาเป็นคนที่คัดง้างกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนๆในเรื่องที่ว่าด้วยอนุภาคของก๊าซซึ่งทำให้เขานิยามเอนโทรปีในมิติที่เกี่ยวข้องกับก๊าซออกมาทำให้นิยามของเอนโทรปีนั้นจริงๆแล้วมี2แบบคือแบบคลาสสิกกับแบบเชิงสถิติซึ่งสามารถไปค้นคว้ากันได้แต่โดยทั่วไปแล้วเราจะรู้กันว่าเอนโทรปีก็คือค่าที่ใช้บอกสภาวะไร้ระเบียบของระบบไร้ระเบียบของระบบระบบมันต้องมีระเบียบนะลุงใช่ใช่มันย้อนแย้งในตัวมันเองแต่มันได้อ่ะลุงก็นี่แหละคืออ่ะพลังงานไม่บริสุทธิ์ลุงถ้างั้นตรงนี้นึกถึงตารางธาตุดูนะครับนึกถึงไอ้ตัวที่เขาทิ้งเอาไปลุงมันไกลเกินไปเอาวัคซีนดีกว่าถ้าเราพูดถึงวัคซีนง่ายๆคือแรกๆเขาบอกว่าอะไรนะกำลังคิดค้นได้วัคซีนโคโรนาเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่พอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเอามาใช้ในคนมาทดสอบเปลี่ยนแล้วครับถามว่าอะไรเปลี่ยนไอตัวของวัคซีนที่ไม่รู้แหละพอเปลี่ยนไปอุณหภูมินึงอะลงเปลี่ยนทันทีครับใช่สองไอนั่นคือวัคซีนที่มนุษย์สร้างแต่วัคซีนมนุษย์อะลงพอมันมาเจอวัคซีนมนุษย์กับวัคซีนที่ผลิตเพี้ยนอีกลงใช่นั่นไม่รับอะสลบเลยนะลงเด็กคนนึงที่ถูกฉีดจำได้ไหมลุงข่าวเด็กคนไทยล่าสุดอายุเท่าไหร่แล้วน่ะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโดนฉีดมะเร็งปากมดลูกอ่ะสลบเลยเสียชีวิตครับงานเห็นไหมนี่ไงคือวัคซีนของตัวเด็กกับวัคซีนที่ถูกยัดเยียดเข้าไปอ่ะโดยที่พ่อแม่ไม่ได้เซ็นอนุมัติอนุญาตตรงนี้ต้องเป็นอนาคตต้องเป็นกฎหมายนะลุงแน่นอนไม่ใช่ไปจับฉีดเด็กลุ่ยเปื่อยอ่ะใช่ใช่น่ะเพราะวัคซีนมันมาตั้งแต่ไหนไหนดูเนี่ยวัคซีนครับโอ้โหโลกแห่งวัคซีนเนี่ยเป็นโลกที่อะไรต่างยังไงก็สุดท้ายอะไรก็ตามเป็นส่วนเกินจากธรรมชาติยังไงมันก็แอนตี้ธรรมชาติอยู่บนยังข้างครับก็คือเมื่อกี้นี่เขาพูดถึงว่าโครงสร้างกับระบบก็คือโครงสร้างของสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์กับโครงสร้างของธรรมชาติมันคนละเรื่องเลยใช่และแน่นอนโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ก็ยังมีโครงสร้างของคำว่าเหนือธรรมชาติอยู่นะนี่ของลุงไปครับครับซึ่งผมเรียกจุดนี้ว่าแอลมี่ลอครับนี่คือโครงสร้างของค่าคงที่อะไรแบบนั้นที่ลุงว่าแต่ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าพอไปอธิบายในตารางธาตุเดี๋ยวเกรงว่าคนฟังจะนึกไม่ออกให้นึกตรงนี้เลยว่าล่าสุดที่มีการผลิตวัคซีนนะฮะปีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดการสลบเกิดการปวดหัวนู่นนี่นั่นสารพัดอารมณ์ใช้เอฟเฟกต์มันมาทั้งหมดมีรู้กี่รายการประมาณตั้ง 5-6 รายการครับจากปกติคนละปกติอยู่เงี้ยพอเวลาไปเจออ้าวปวดหัวครับเราจะหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยครับเราจะแล้วก็อะไรล่ะร้อนหนาวอ่ะครับก็แปลว่ามันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่ใช่ไหมเอาคนปกติไปเป็นเครื่องมือตรงนั้นมันก็มีไทเอฟเฟกต์ออกมายังไงก็ไม่ใช่ครับถ้ามันดีขึ้นโอเคฉีดวัคซีนแล้วตัวเบาลอยสบายเลยอิมเมจเนชั่นโอ้โหยอดเยี่ยมเทียมทนแล้วตอนนั้นเลยออกไปต่างๆอย่างนั้นสิฮะฉีดเข้าไปปุ๊บได้ปัญญาโอเคฉีดเลยถ้าฉีดไปแล้วมันทำให้เราตัวเองสูญเสียความเป็นปกติอยู่ในวินาทีนั้นมันยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะเชิญฮะแต่มันมีด้วยนะลงที่ฉีดแล้วเบามีวัคซีนไฟฟ้าสถิตครับ ทุก2ทุ่มลง ทีนี้ลงเติมอีกหน่อยเดี๋ยวคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยนั่นคุณต้องยอมรับผลข้างเคียงเพราะนั่นคือผลของการปรับตัวเขาจะบอกแบบนี้ wow. ทีนี้ผมจะบอกว่าต่อให้คุณปรับตัวและปรับตัวได้ด้วยนะ ผมบอกโครงสร้างภายในเพี้ยนครับแน่นอนนี่เหมือนกับเรากินอาหารป
ผัดต่อพันธุกรรมมาลุงใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวโอเคอย่าเพิ่งแตกประเด็นเดี๋ยวไม่จบเพราะว่าต้องไปทำธุระต่อซึ่งทำให้เขาคือแบบคลาสสิกและแบบเชิงสถิติซึ่งสามารถนำไปค้นคว้ากันต่อได้แต่โดยทั่วไปคืองี้ผมมองว่างี้ลุงว่าคือเขาเจออะไรเขาก็จะบอกว่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยลุงโดยทางความคิดมันก็ไม่จบเหมือนกันแหละใช่ใช่เกาะคอนเซปต์ได้ไปเกาะคอนเซปต์ได้คือเกาะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกาะนั้นน่ะมันที่สุดของที่สุดของคอนเซปต์ไหมก็ไม่ใช่อีกเพราะมันก็จะเปลี่ยนแปลงอีกคือละเอียดละเอียดละเอียดรีเลมหนักเข้าไปอีกคือแบบคลาสสิกและแบบเชิงสถิติซึ่งสามารถไปค้นคว้าต่อได้แต่โดยทั่วไปแล้วเราจะรู้กันว่าเอนโทรปีก็คือค่าที่ใช้บ่งบอกสภาวะไร้ระเบียบของระบบแต่คือถ้าระบบมีสภาวะไร้ระเบียบนั้นในวงเล็บเขาบอกว่าในทางเทอร์โมไดนามิกต่ำก็จะมีเอนโทรปีต่ำเช่นเดียวกันแต่ถ้ามีสภาวะไร้ระเบียบสูงก็จะมีความเอนโทรปีสูงอันนี้คือความเข้มข้นได้ไหมลุงภาษาเชิงภาษาเข้มข้นกับอ่อนๆกับบางๆได้ไหมหรือไม่ได้เลย oh. อย่าเลยดีกว่าเพราะเป็นสภาวะอธิบายไปไงโอเคครับไปต่อเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่จะร่วมได้ครับพอที่จะร่วมได้นะฮะเอาว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นคือจุดเดียวกันนั่นเองโอเคตรงนี้โอเคครับขนาดมีเชื่อมก็อธิบายก็เข้าใจยากครับเข้าใจยากครับผมเรียกแอลมี่ลอฮะตรงนี้ทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระบบ 1-1 ในวงเล็บเรียกว่า Delta S หรือ DS จะไม่สามารถลดลงได้คอซิอุสบอกว่าค่า DS จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งก็มีการคำนวณในระบบต่างๆพบว่าเป็นอย่างนั้นในวงเล็บจนกลายเป็นกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกที่บอกว่าเอนโทรปีของเอกภพมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไร้ระเบียบมากขึ้นเรื่อยๆแต่คำถามก็คือแล้วตอนไหนกันที่เอนโทรปีจะมีค่าเท่ากับ0เนี่ยเมื่อกี้ย้อนแย้งนะลุงนี่ดีนะผมอ่านมาก่อนไม่งั้นนะก็จะว่าเขาเหมือนกันแหละว่าไม่ใช่ละคำตอบก็คือกฎข้อที่3ของเทอร์โมไดนามิกที่ระบุว่าเอนโทรปีของผลึกสมบูรณ์ของสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีค่าเท่ากับ0ที่อุณหภูมิ0เคลวินลุงเอาไงดีเป๊ะเลยทางนั้นอากาลิโกพระพิจารณามาแล้วทางนั้นครับเมื่อกี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งสะดุดจำไม่ได้แล้วว่าจะยกนิ้วเวฟดักไว้ก่อนเมื่อกี้ครับอ่านผมอ่านใหม่เออทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าอยู่ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระบบ 1-1 ในวงเล็บเรียกว่า Delta S หรือ DS จะไม่สามารถลดลงได้คลอซูสบอกว่าค่า DS จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งก็มีการคำนวณในระบบต่างๆพบว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ฟังครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ภาษาที่พูดเมื่อกี้มากกว่าหรือเท่ากับ0นะฮะฝั่งนี้จะไม่คิดคำว่าฝั่งลุงนะครับจะไม่คิดคำว่า vacuum กับ pressureค่าของแบ็กฟิวอัมเนี่ยจะมีมากกว่าเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นในบริบทของโลกเนี่ยในบริบทของจักรวาลเนี่ยมันจะอธิบายความเป็นเพรสเชอร์ไปหมดเพรสเชอร์คือความดันคือความเร่งความดันไปหมดไอตัวแบ็กฟิวอัมเนี่ยพูดเสมอว่าฟิวชั่นก็คือดูดฟิวชั่นคือผลักผลักคือเพรสเชอร์นะจะลืมครับถึงจุดที่บอกว่ามีค่าเป็น0เมื่อกี้เนี่ยครับพอเป็น0ปุ๊บภาวะนี้คือภาวะอากาลิโกพอเวลาไปทีก็ไปเปรี้ยงเลยออกทีเดียวเลยภาษาพุทธศาสนาก็คืออนิจจังเนี่ยไปเลยเปลี่ยนไปหมดเลยใช่มั้ยพุทธศาสนาก็คืออนิจจังเพราะฉะนั้นภาวะนี้คือภาวะทุกขังอันนี้จังหน้าตาไอ้ความจริงไม่อยากจะเอาคำนี้เข้ามาพูดหรอกเพราะว่ากำลังพูดถึงภาษาฟิสิกส์กันอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าค่าฟิวชั่นก็คือค่าดูดเนี่ยมันจะแรงกว่าฟิชั่นนั่นเองครับเมื่อกี้เนี่ยเท่ากับศูนย์หรือมากกว่าศูนย์เรื่องงานเมื่อกี้เนี่ยครับทั้งคิดตามคลอซิอุสกับคิดตามลุงก็ไม่เข้าใจอ่ะนะแต่ว่าจะขอเข้าใจแบบตัวเองก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าถ้าพูดถึงก็คืออวกาศขยายตัวกับหดตัว
อวกาศนี่มันเป็นค่าคงที่อ๋อโนโนสรรพสิ่ง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 หดตัวกับขยายตัวซึ่งถ้าผมเดาตามนี้เขาพูดถึงในเชิงของย้อนกลับของค่าเดิมอ่ะเดิมของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงเขาบอกว่ามันขยายตัวสรรพสิ่งขยายตัวแต่ของคลอซิลเขาบอกว่าเฮ้ยมันหดตัวได้ใช่แล้วคลอซิลยังบอกอีกว่าในเชิงของการหดตัวมี2ตำแหน่งนะหดตัวเท่ากับของค่าของตัวมันเองโนเอางี้หดตัวในจุดที่เขาบอกว่าเนี่ยค่าน้อยอ่ะค่าน้อยเขาบอกว่ามีความเข้มข้นน้อยอ่ะอะไรทั้งอย่างแหละแล้วเขาดันตำแหน่งที่3ไงครับว่า0เคลวินกับ0องศาเนี่ยลุงตรงเนี้ยคือใช่เนี่ยเขาบอกถึงสารบริสุทธิ์เนี่ยครับใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ้างถึงตัวนี้ทำไมเขาถึงอ้างกฎข้อที่3เขาบอกว่าเพราะอะไรเพราะกฎข้อที่3เขาบอกว่าในระบบของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยที่ระบุว่าเอนโทรปีของผลึกสมบูรณ์ของสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีค่าเท่ากับศูนย์ลุงบอกว่าอะไรอะอะตอมนะถ้ามันอยู่เชิงเดียวอะมันจะเท่ากับศูนย์อะบริสุทธิ์อะอะไรสารบริสุทธิ์อะไรทุกอย่างนะนั่นแหละครับใช่นะฮะใช่นะฮะโอเคตบไปต่อหลายคนเชื่อด้วยซ้ำว่าที่ศูนย์เควินทุกอย่างจะหยุดนิ่งในวงเล็บเพราะความเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีเป็นศูนย์รวมถึงเวลาด้วยในวงเล็บตามแนวคิดของอริสโตเติลไม่ใช่นิวตันดังนั้นถ้ามีการหมุนทวนหรือทำให้เอนโทรปีติดลบได้ก็แปลว่าเวลาจะหมุนย้อนกลับไปได้ด้วยเช่นกันใช่โอเคอย่าลืมนะครับว่า1ก็คืออย่ามองตามกายภาพ2ก็คือกรอบของการเล่าของเขาไม่ได้พูดถึงเวลาปกติที่มนุษย์ใช้อยู่โอเคไม่งั้นเดี๋ยวคนฟังจะเผลอจะเผลอคิดตามภาษาตีความตามตัวอักษรไม่ได้นะครับตรงนี้นี่เองที่คริสโตเฟอร์โนแลนนำมาใช้เป็นหลักคิดของตัวเองในการย้อนเวลาแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาในใจก็คืออุณหภูมิในขณะย้อนเวลานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยแม้จะมีบางฉากที่ไฟเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการย้อนเวลาในความหมายของการทวนเอนโทรปีสักเท่าไหร่นักไอ้ตรงจุดนี้ลุงในโดยในหนังนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเข้าสู่การเอนโทรปีหรือย้อนเวลาเนี่ยเดิมถ้าหากว่าเราจุดไฟแช็กขึ้นมาหรือมีความร้อนตรงนั้นมันจะเป็นความเย็นศูนย์กลางจะเป็นความเย็นครับเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็คือเวลาศูนย์กลางจะแต่ว่าไม่ร้อนดีกว่าโอเคฮะผมขอเขาใช้คำว่าไม่ร้อนลุงเพราะว่าผมด้วยความเคารพตอนนี้ผมเซนว่าเย็นไม่มีเย็นไม่มีมีแต่ไม่ร้อนไม่ร้อนนะฮะนั่นแหละคือที่โนแลนเขามาอ้างถึงในหนังเขาสักหน่อยนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิอันต่อมาก็คือเมื่อเราเข้าสู่การย้อนเวลาครับระบบการหายใจอ่ะไม่สามารถหายใจย้อนกลับได้เพราะอากาศรอบตัวหรือว่าสิ่งรอบตัวมันไปข้างหน้าคือมันหายใจเข้าอย่างเดียวไม่สามารถหายใจออกได้ในรูปแบบของการย้อนลมหายใจย้อนไม่ได้เขาบอกอย่างนี้คนที่เดินทางในกระบวนการนี้เขาถึงต้องใส่ออกซิเจนในการข้ามเวลาไม่ใช่ข้ามมิติด้วยนะนี่เขาก็ไม่ใช่มิตินะฮะไม่ใช่ Back to the Futureที่จริงแล้วในหนังพูดถึง alternative reality หรือความจริงอื่นอีกซึ่งจะว่าไปก็มีความเกี่ยวพันกันกับตัวละครที่ซ้อนทับกันและเกี่ยวพันกับเอนโทรปีอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะมันเกิดจากความสามารถในการรับรู้และเข้าใจถึงโครงแบบหรือ configuration ของมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งปวงเขากำลังจะบอกงี้ฮะว่าพอได้โมเดลหรือความคิดที่หนึ่งของการย้อนเวลาแล้วลุงเราสามารถย้อนเวลาทับซ้อนเวลาได้อีกครับในกลุ่มของเวลาได้ก็มีมนุษย์เท่านั้นจะไปตรงนั้นได้ครับที่ต้องบอกว่าอ่อนด้อยจนเราสามารถรับรู้ได้เฉพาะคอนฟิกูเรชันในแบบที่ทำให้เราเห็นเวลาเป็นเส้นตรงเดินตรงคอนฟิกคือตรงข้ามนะครับคอนฟิกูเรชันคือการตรงย้อนเวลาเรียกทางตรงข้ามออปปิชันนั่นเองครับผมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันสู่อนาคตเท่านั้นแต่คาร์โลเวเลอรี่บอกว่าถ้ามนุษย์มีความสามารถในการเห็นคอนฟิกเกอร์เรชันได้อย่างละเอียดมากๆสุดท้ายเราจะรู้ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้เกิดเรียงกันแบบนั้นแต่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันถูกต้องที่สุดของสามสิ่งเกิดพร้อมกันใช่มันอยู่ในพอยต์เดียวกันครับอนาคตกลายเป็นอดีตได้ใช่อดีตก็กลายเป็นอนาคตได้ด้วยเช่นกันเช่นพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวนี้วินาทีเราพูดกันชาวโลกนะคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้วินาทีครับแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ปุ๊บวินาทีก็เป็นอดีตไปแล้วครับใช่ป่ะครับวันนั้นอดีตกลายเป็นอนาคตก็คือตรงนี้ขอโทษปัจจุบันกลายเป็นอดีตก็คือตรงนี้ครับผมซึ่ง
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากจนเกินกว่าการอธิบายในที่นี้เมื่อกี้ลุงอธิบายไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเอนโทรปีกับเวลาในทีเน็ตถูกโนแลนนำมาใช้เป็นแกนกลางสร้างความบันเทิงให้เราดูก็เพียงพอแล้วอย่าไปพยายามทำความเข้าใจมากเพราะโนแลนไม่ได้ทำให้หนังถูกเป๊ะตามวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมีจินตนาการการเติมแต่งและการเจือจางหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่น้อยทีเดียวอันนี้จบแล้วนะครับลุงซึ่งผมมองว่าก็ถูกแล้วที่โนแลนจะไม่เดินทางไม่เดินตามเส้นทางของนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาจะต้องทำให้ตามลายเซ็นของเขาไม่ว่าจะเป็นเขาคิดอะไรอยู่ที่เขาคิดนะฮะเขาดันไปคิดหาทำในรูปแบบที่ชาวบ้านเขาไม่คิดกันสองเขาดันเอาสิ่งที่คิดนั้นน่ะมาขยายความได้ต่างหากอันนี้ผมก็เลยมองว่านั่นคือความสามารถของเฉพาะตัวของโนแลนที่เขาคิดแบบนี้อันดับต่อมาคือหมายความว่าอะไรเราไม่จำเป็นต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์ลุงเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยเราควรคิดให้ได้บูรณาการหลายๆศาสตร์เพื่อมาอ้างอิงถึงตัวเรามากกว่าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจริงที่สุดอะแค่ไหนเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับลุงคำว่าหลายๆศาสตร์ก็มีทั้งนักศาสนศาสตร์ด้วยครับหรือนักพุทธศาสตร์ว่าไปนะหรือนักอะไรก็สารพัดนะแต่น่าจะมาลงเอยที่ศาสตร์เดียวนะคือจิตศาสตร์ครับน่าจะมาลงเอยที่ตรงนั้นซะมากกว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จิตศาสตร์ในฐานะที่ลุงว่าเนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้ว่าเนื่องจากผมอยู่ในเทปนี้ผมขออ้างถึงเอมี่ลอเพราะว่าการไปถึงจิตศาสตร์เนี่ยแค่ขึ้นต้นคำว่าจิตเนี่ยก็ยากแล้วลุงต้นเป็นภาษาภาษาด้วยทั้งภาษาด้วยทั้งการไปถึงจิตศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นคำว่าจิตศาสตร์เนี่ยในฐานของลุงพูดเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์นะในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงจิตบริสุทธิ์นะถึงแม้พูดก็พูดแค่บริสุทธิ์อะไรสักอย่างนึงทีนี้พอไปเดินตามคำว่าจิตอะฮะในเชิงของตลาดสดตลาดแห้งผมมองเกรงว่าก็จะสร้างศัตรูอีกแต่ดีกว่าที่จะอ้างคำว่าศาสนศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์และหรือวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นใช้หลายๆศาสตร์ได้ดีที่สุดโดยเฉพาะพุทธศาสตร์เป็นแกนกลางแล้วก็จิตศาสตร์เป็นแกนกลางแล้วก็อธิบายผ่านเธอฟังเรื่องพุทธได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาคนฟังอธิบายผ่านศาสตร์ต่างๆใช่ครับลุงอย่างนั้นน่าจะถึงศาสตร์ต่างๆครับอย่างนั้นจะน่าจะใช้มานั่งอ้างอิงไม่ได้เต็ม 100% แล้วตอนนี้ครับอ้างอิงได้แค่ 10% ไม่ได้ลุงให้เยอะไป ไม่ได้ลุงอ้าง 10% ตอนเนี้ยหน้าบ้านเราจะมีแต่คนมาเอ้ยลุงอ่านเล่มใดอ่ะลุงจำไม่ได้เหรอ คุณพูดทำไมคุณไม่พูดถึงในไตรปิฎกคุณไม่พูดถึงสุตตันตปิฎกคุณเอาบาลีตรงไหนมาอ้างเนี่ยเห็นไหมครับ ขนาดว่าลุงพูดตั้ง4อย่างนั้นน่ะในที่เดียวกันน่ะก็ยังมีมาเลยเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยหนังเรื่องนี้หรือวิธีการคิดแบบนี้ผมบอกว่างี้ครับว่าถ้าคิดให้ง่ายๆคือกัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเช่นไปตีความนี่หรือไปคิดดิว่ามันมีนะคนที่เขาเดินถอยหลังอะลุงนี่คือความคิดที่1คุณไปตีให้แตก2มันมีนะไอเขาเรียกว่าคำว่าเดินถอยหลังครับตอนนี้กำลังนึกถึงไอ้กุจจีครับมันจากขี้ควายนะครับมันจะปั้นดินของมันสักอย่างนึงอ่ะนะในนั้นนะอย่าลืมนะมันมีลูกกุจิอยู่ตรงนั้นน่ะในก้อนหินก้อนนี้ก็ดินนะในบาจิควายนะเวลามันเดินแต่มันกลิ้งไอ้ลูกที่มันปั้นขึ้นมาเนี่ยไปข้างหน้าตัวมันก็ถอยหลังนั่นแหละครับไอ้กุจิตัวเนี้ยเหมือนกับเมื่อกี้ตอนแรกแสดงการหมุนของโลกอ่ะครับก็เดินถอยหลังแบบเดียวกันเลยครับที่ว่าครับก่อนจบสุดท้ายแล้วเราไปทำธุระลุงอธิบายคำนี้มันมีนะคิดจากความรู้สึกกับคิดจากการจำอธิบายครับลุงก่อนจบท้ายต่อไปนี้คำว่าคิดจากการจำน่าจะวางเอาไว้เข่งใหญ่ๆเอาไว้นะมันไม่ผิดหรอกครับที่จำมาไม่ผิดหรอกครับโอเคนะแต่น่าจะใช้ชีวิตจริงใช้ของจริงนี่มันไม่รู้นะส่วนตัวเนี่ยเอาสิ่งที่จำมาใช้กับชีวิตจริงเนี่ยต่อไปนี้คงจำไปไม่รอดละหรือเปอร์เซ็นต์จะน้อยลงกันแล้วกันอาจจะร้อยมาเหลือ90หรือ80สุดท้ายแล้ว
จะไม่เอาจะไม่เอาเรื่องของอะไรวิทยาศาสตร์เฉพาะคู่นี้คือมาใช้ครับมันจะเข้ามาสู่ธรรมชาติธรรมชาติเรื่อยๆลุงก็ให้ค่าเยอะไปเพราะโควิดเข้ามาแล้วลุงก็ขอบคุณโควิดเหมือนกันที่ทำให้ได้สนทนากันตรงนี้ก็ได้เพราะโควิดเพราะคิดเป็นตัวเลขปฏิกิริยาจริงๆเพราะว่ามันมองไม่ออกเลยว่าใครประเทศใดหรือองค์ความรู้ใดที่จะนำเอามาใช้เพื่อที่จะหยุดโควิดโคโรนาได้นะวันนี้นะมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจเรื่องนี้มันเป็นการป้องกันไปในทีมันเองนะให้รู้ไว้ป้องกันไปในทีมันเองเลยหรือเชื่อมันกันไหนก็ที่คิดยี่ตัวนี้ครับครับคิดทิ้งท้ายนี้เมื่อกี้พูดจากวางไว้เข่งหนึ่งก็คือคิดจากความการจำไม่ได้แล้วหรือว่าลดน้อยถอยลงไปผมบอกว่าต้องไปคิดจากความรู้สึกไอ้การคิดจากความรู้สึกตรงนี้ลุงมันจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนได้บ้างประตูไหนไม่รู้ผมบอกเลิกประตู2ทุ่มประตูตอน4ทุ่มท้ายชั่วโมงอ่ะนั่นแหละคิดจากความรู้สึกคุณต้องทิ้งทุกอย่างเพราะในหนังอ่ะลุงเวลามันต้องไปดูในหนังว่าเขาบอกว่าพระเอกมันกำลังถามหาการหยิบอะไรบางอย่างที่ต้องการจะหยิบเขาบอกว่าถ้าเราจะหยิบโทรศัพท์ก็คือเอามือไปค้างโทรศัพท์มันไม่วิ่งเข้ามาหาเราเขาบอกว่าจะหยิบโทรศัพท์ได้อ่ะต้องเอามือไปหยิบโทรศัพท์ไอตัวนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังอธิบายบอกไม่จำเป็นคุณแค่เอามือไปรอไว้แล้วก็โทรศัพท์มันจะวิ่งเข้ามาหามือคุณเองนั่นได้ได้นั่นภาวะนี้คือภาวะที่มหัศจรรย์มากครับไอตัวเอกมันก็เลยถามว่าฮาวคุณทำยังไงเพราะมันพยายามทำลุงพยายามทำพยายามเอามือไปค้างแล้วพยายามใช้เกรงกล้ามเนื้อเกรงบอกว่าโนมันไม่ได้ใช้ความเข้าใจมันไม่ได้ใช้เหตุผลตัวนักวิทยาศาสตร์เขาบอกคุณลองเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดูสินี่เท่านั้นแหละไอ้ตัวเอกมันก็เอามือไปวางแล้วโทรศัพท์มันก็ดึงเข้ากลับมาหามือได้เลยครับลุงนี่คือสุดท้ายครับก็โอเคก็คือผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกแล้วจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาครับผ่านความรู้สึกเอามือไปจับโทรศัพท์ครับจนทั้งหมดความรู้สึกและได้ความรู้สึกออกมาทันทีครับมันก็มหัศจรรย์ครับเนี่ยมันโอ้โหลำบากโยมตรงนี้เกินกายภาพครับลุงครับมันไม่ใช่แล้วครับแต่ว่าถ้าไอ้คำว่าไม่ใช่มันถึงเวลาที่ต้องรู้แล้วลุงไม่รู้ไม่ได้ครับลุงใช่ไม่งั้นพี่โคโรนาไปกินเรียบอย่าไปกังวลตอนนี้คือหมายความว่าอะไรอ่ะสงครามเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การปกครองไม่มีความหมายแล้วลุงความหมายอยู่ที่โควิดรวมอำนาจไว้ที่เดียวเนี่ยบุกอินเดียแล้วตอนนี้ครับก็วันนี้ขอบคุณคุณลุงครับผมโอเคฮะจบครับ